มาสู่ช่วงที่3แล้วค่ะในช่วงนี้ก็ยังตอบ SMS กันต่อเลยค่ะจ้ะเริ่มกันเลยดีไหมคะอาจารย์ค่ะลุยเลยฮะลุยเลยมาเลยค่ะเกิดวันที่26เมษายน2518นะคะเวลาเกิด 4:49 นาทีค่ะฟ้าสว่างเป็นวันเสาร์ค่ะขายขนมหวานแล้วก็อยากทราบอาชีพที่ฉลองนะคะรวมไปถึงสถานที่การทำบุญเสริมด้วยค่ะอ๋อนี่วงเล็บด้วยนะคะชอบเรื่องพายิปซีค่ะจ้ะดาวศุกร์คุณเป็นคนวันศุกร์ในทางโหราศาสตร์นะครับของกินก็คือดาวศุกร์ศุกร์กับอังคารร้อยกันฟังอย่างนี้นะคะมหาอุดสัมพันธ์ถึงก็อาชีพเกี่ยวกับของกินนี่แหละก็มีโอกาสจะเป็นอาชีพในระยะยาวเพียงแต่ว่าปีจรเนี้ยกาลกินีมันสัมพันธ์ถึงดาวอาชีพแล้วก็เรือนงานจึงเป็นที่มาว่าอาชีพนี้ฉลกหรือไม่แต่ระยะยาวเทคไทม์หน่อยฮะใช้เวลาหน่อยอาชีพนี้ถือว่าฉลกปีจอนี้ให้ชีวิตสัตว์เดือนละ8ตัวแล้วก็ลองปรับปรุงเปลี่ยนแปลงดูสูตรขนมนะลองมีการขายฝากขายจอนบ้างถือเป็นการแก้ดวงถ้าชอบไพ่ยิปซีพฤหัสสุภะเป็นมนตรีดวงนี้ศึกษาโหราศาสตร์ได้นะเดี๋ยววันหลังผมสอนเอาไหมยิปซีเนี่ยแล้วอนาคตถ้ามีคอร์สเปิดนะครับค่ะติดตามข่าวสารกันนะคะครับท่านต่อไปเลยค่ะเกิดวันที่9กันยา2525เวลา 1:00 ค่ะฟ้าสว่างเป็นวันพฤหัสบดีค่ะการงานนะคะจะเปิดร้านชากาแฟสดในหมู่บ้านดีไหมคะชากาแฟก็เป็นเครื่องดื่มนะเป็นหลักนะครับของคุณเนี่ยยังเป็นคนวันพุธกลางคืนอยู่นะถ้าเป็นเครื่องดื่มต้องมีการจอดมีการเดินทางแต่ถ้ามองว่าส่วนใหญ่กาแฟมันทานและอิ่มนะครับแล้วก็มักจะมีพวกเบเกอรี่ขนมนมเนยด้วยเนี่ยเดี๋ยวนะจ๊ะถ้าจะทำอยากให้นึกถึงอย่าเน้นเครื่องดื่มอย่างเดียวนะครับอย่างชากาแฟพวกไข่มุกอะไรพวกนี้ทานแล้วก็อิ่มแต่มีเงื่อนไขคือคุณทำต่างถิ่นฐานหรือว่าของกินที่ว่านั้นมีกลิ่นอายต่างประเทศถือว่าสมรูปแต่ถามว่าอะไรเด่นที่สุดฝากไว้พิจารณาถ้าทำได้สวนเกษตรค้าของเก่าเบตเตอร์เลดมินิมาร์ทโชห่วยครับโอ้โหหลายอย่างเลยนะคะแต่ช่วงปี2ปีนี้ยังไม่ให้ลงทุนใหญ่นะเกณฑ์งานมันยังเสียอยู่ค่ะท่านต่อไปเลยค่ะคุณธัญพรนะคะเกิดวันจันทร์ที่13มิถุนายน2520ค่ะเวลาเกิดเที่ยงครึ่งค่ะอาจารย์ค้าขายสุขภาพการงานการเงินโชคลาภค่ะเที่ยงครึ่งปฏิทินตรงกับวันจันทร์นะค้าขายสุขภาพการงานการเงินโชคลาภเสี่ยงโชคไม่เชียร์ระวังเรื่องของคดีความด้วยส่วนหนึ่งนะครับส่วนในแง่ของสุขภาพอังคารเสียเป็นดาวอายุด้วยอยู่เรือนโรคภัยไข้เจ็บก็ พวกกล้ามเนื้ออักเสบนะครับปัญหาในเรื่องของพวกอุบัติเหตุอีกกลุ่มนึงฮะสายตาความดันระบบเลือดซึ่งอาจจะเชื่อมโยงถึงพวกอัมพฤกษ์อัมพาตได้งานปีจรนี้เป็นอย่างไรหลังวันเกิดย่าง40เอาตอนนี้แล้วกันเอาตอนนี้ก่อนระวังปัญหาเรื่องงานเอกสารการติดต่อประสานงานรวมถึงปัญหาจากการริเริ่มงานโครงการใหม่ๆเวลาได้รับมอบหมายอะไรก็ ต้องรอบคอบนะครับและช่วงปี2ปีนี้เกณฑ์งานมันก็มีโอกาสจะเกิดความเปลี่ยนแปลงด้วยนะครับค่ะท่านต่อไปเลยค่ะคุณเพทายค่ะเกิดวันที่22มกราคม2517นะคะต้องกวนอังคารเวลา 8:30 ค่ะดวงตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะนี่สินที่อยู่อาศัยครอบครัวเมื่อไหร่จะดีขึ้นคะเรื่องนี้ยังเป็นปัญหาใหญ่นะครับแม้กระทั่งเข้าย่าง44หลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยสภาพคล่องผมใช้คำว่าอาจจะติดขัดมากกว่าเดิมด้วยซ้ำไปแต่ถ้าเลยผ่านเข้าย่าง45ไปแล้วจึงจะเบาลงหลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยทุกเดือนให้ชีวิตสัตว์เดือนละ10ตัวเลือกแหล่งที่ซื้อเลือกแหล่งที่ปล่อยและให้คุณไปเช่าพระปางนาคปลกจากร้านขายเครื่องสังฆภัณฑ์ไม่ต้องปลุกเสกนะครับเอาสัก9นิ้ววัสดุไม่ต้องเป็นทองเหลืองก็ได้จะได้ประหยัดค่าใช้จ่ายแล้วก็ให้นำไปถวายวัดเพื่อให้คนได้สักการะบูชาแต่ให้ตั้งจิตอธิษฐานว่าขออานิสงส์แห่งการสร้างพระปางนาคปลกไว้ในพระพุทธศาสนาครั้งนี้จงส่งผลให้สิ่งที่ไม่ดีในชะตาชีวิตช่วงอายุย่าง44จงหมดสิ้นไปนะครับหรือแก้ไขได้สิ่งที่แนะนำเมื่อสักครู่นี้ให้ทำหลังวันเกิดนะในเรื่องของครอบครัวเมื่อไหร่จะดีความสัมพันธ์กับคู่ครองคนรักนะครับเลยผ่านวันเกิดไปแล้วถ้าไม่ได้มีปัญหาเรื่องบุคคลอื่นมาเกี่ยวข้องนะยืนยันว่าดีขึ้นเพราะมันเป็นทั้งสีทั้งมนตรีครับค่ะท่านต่อไปเลยค่ะ
คุณสุธาทิพย์นะคะเกิดวันที่25มิถุนายน2503ค่ะเวลา 21:45 นาทีนะคะอยู่ที่อยู่อาศัยค่ะการเงินแล้วก็สุขภาพค่ะในพื้นชะตาความจริงบอกเลขที่บ้านมาก็ดีแต่ว่าในพื้นชะตาเนี่ยอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายที่อยู่อาศัยบ่อยๆนะครับหรือบ้านที่อยู่อาศัยมักมีเหตุชำรุดทรุดโทรมจะต้องซ่อมแซมหรือมักจะมีปัญหาปากเสียงโดยเฉพาะเรื่องของคำพูดกับสมาชิกที่อยู่ภายในบ้านรู้แล้วว่าเป็นแบบนี้ตัวเราเองก็ต้องนิ่งหน่อยแล้วก็ในแง่ของการทำบุญเสริมให้แสงสว่างทางปัญญาครับบริจาคทุนการศึกษามากน้อยตามกำลังอันนี้ทำได้ตลอดชีวิตส่วนสุขภาพนะทางเดินอาหารช่องปากไมเกรนกระเพาะตับค่ะขั้นต่อไปเลยค่ะคุณณัฐระดีนะคะเกิดวันที่23กุมภาพันธ์2540ค่ะเวลา 20:18 นาทีนะคะถามเรื่องครอบครัวจะดีขึ้นไหมคะการเงินความรักใช่คู่แท้ไหมผมพูดอยู่เสมอแหละนะเราจะไม่ทายสามีภรรยาให้ราคีอยู่แล้วนะครับแล้วก็ถ้าเกิดมีใครมาทายทักว่าคู่ไม่ดีคุณจะเลิกเลยเหรอมันไม่ใช่พื้นชะตาปัตตนิโยงหินะมันก็ผมใช้คำนี้มักจะไม่ได้ดังใจและส่วนใหญ่คุณณัฐระดีสังเกตดูเรามักจะต้องเป็นฝ่ายโอนอ่อนตามใจคนที่คบหาด้วยคือช่วงโปรโมชั่นหมดเร็วจะเป็นลักษณะอย่างนั้นแต่ถ้าคู่ที่คบหาอยู่นี้มีตำหนิหมายถึงว่าผ่านการใช้ชีวิตคู่มาก่อนหน้านี้นะครับถึงจะไม่ได้มั่นหมายแต่งงานแต่อาจจะเคยใช้ชีวิตอยู่กินฉันสามีภรรยากับเพศตรงข้ามเนี่ยถือว่าเป็นการแก้ดวงสำหรับคุณประคับประคองหน่อยพื้นชะตาไม่แข็งแรงผมไม่เคยทายให้ใครเลิกกันอยู่แล้วการเงินเป็นอย่างไรปีนี้ถ้าอยากจะทำธุรกรรมทางการเงินมีโอกาสสมหวังนะครับค่ะท่านต่อไปเลยค่ะคุณพัชชานะคะเกิดวันเสาร์ค่ะที่25มกราค่ะ2507นะคะเวลาเกิด 23:42 นาทีค่ะการงานการเงินโชคลาภมีโอกาสได้บ้านได้รถไหมคะตอนนี้ย่าง53เนี่ยคำจริงปีนี้วงกลมก็ตกนะพันธุนะพันธุก็หมายถึงพวกบ้านพวกรถพวกเนี้ยมันก็มีโอกาสนะครับแต่ว่าพูดอยู่เสมอแหละถ้ารู้สึกว่ามันอึดอัดหรือคิดว่าไม่ไหวไม่ต้องรีบนะของคุณเนี่ยจังหวะเวลาที่เด่นชัดมากๆในเรื่องของบ้านที่อยู่อาศัยเนี่ยก็คือ54เต็มแต่ปีจอนี่ถามว่ามีเกณฑ์ไหมตอบว่ามีแต่ดูแล้วมันเหนื่อยค่ะท่านต่อไปเลยค่ะคุณพิทยานะคะเกิดวันที่27มกราคม2537ค่ะตรงกับพระฤหัสค่ะอาจารย์10:43 นาทีจะสอบนักเรียนนาย10ตำรวจจะได้ไหมครับทำอย่างไรถึงจะสอบได้อ่านหนังสือเยอะๆค่ะลูกนาย10ตำรวจเนาะค่ะพอดีเสากาลีจี้ไปที่อังคารเสาทหารอังคารตำรวจก็ปีนี้อาชีพที่จะสอบมันได้รับอิทธิพลจากปัจจัยในแง่ลบก็ทายแล้วแบบนี้พยายามพิสูจน์ตัวเองว่าผมทายผิดผมจะดีใจและถ้าเลยผ่านมันเกิดไปแล้วเนี่ยเกณฑ์ในเรื่องของการสอบแข่งขันแล้วก็ในแง่ของดาวอาชีพก็ถือว่าดีขึ้นนะก็เตรียมความพร้อมดีๆตอนนี้ให้คุณซื้อพวกอุปกรณ์ทำความสะอาดถวายวัดหลังวันเกิดไปแล้วซื้อหลอดไฟเจ้า6หลอดที่วัดใช้แบบไหนให้ถวายแบบนั้นค่ะสู้ๆนะคะจ้ะท่านต่อไปเลยค่ะเกิดวันเสาร์ที่28มิถุนายน2529ค่ะเวลาเกิด6โมงค่ะอาจารย์ อายุ30ปีแล้วค่ะอยากรู้เรื่องการงานและสุขภาพค่ะอีกนิดเดียวบอกเลยว่าคุณทำงานอะไรนะจะได้ดูกันให้ลึกไปนะครับแต่ถ้าไม่ได้บอกก็ต้องดูภาพรวมเอาเป็นว่าในช่วงอายุย่าง31ที่เพิ่งเข้ามาเมื่อช่วงกลางปีนี้ถ้าเทียบกับช่วงย่าง30ต้องถือว่ามีคนซัพพอร์ตมีคนอุปถัมภ์ได้รับโอกาสมากขึ้นแต่ดวงนี้ก็เหมือนกระสายที่คุยไม่มีอะไรได้มาฟรีๆหรือว่าเสียไปเปล่าๆทุกอย่างไม่มีฟลุกต้องมีการแลกเปลี่ยนและดวงนี้อาจจะประสบความสำเร็จช้ากว่าคนอื่นนะแต่ประสบความสำเร็จแล้วจะมีหลักฐานความมั่นคงในดวงเป็นแบบนั้นและปีนี้ก็จะมีโอกาสได้รับการสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยนะครับส่วนสุขภาพของคุณก็ ขออภัยฮะปีนี้ไปตรวจร่างกายเป็นประจำไปตรวจร่างกายเพื่อเฝ้าระวังก็ดีโดยเฉพาะในเรื่องระบบภายในของสตรีทั้งช่วงย่าง31และ32เลยนะตอนนี้ไปบริจาคเงินให้กับสถาบันมะเร็งมูลนิธิที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของยาเสพติดครับค่ะต่อไปเลยค่ะเกิดวันพฤหัสที่22พฤศจิกายน2505นะคะเวลาเกิด 8:00 นตรงค่ะถามเรื่องงานเงินโชคลาภสุขภาพหนี้สินค่ะจ้ะ22พฤศจิกายน2505นะครับ 8:00 นวันพฤหัสบดีถูกต้องถูกต้องค่ะ
งานเงินโชคลาภสุขภาพหนี้สินค่ะคือดาวการเงินก็เป็นกาลีอยู่นะยังไงก็มีปัญหาอยู่แล้วล่ะในเรื่องของสภาพคล่องอันนี้เรื่องที่หนึ่งของคุณเจอผู้เฒ่าผู้แก่คนชราให้แบ่งปันนะครับครั้งละ10บาท10เหรียญ10ใบหรือสถานสงเคราะห์คนชราก็ได้สุขภาพพวกลำไส้ไขข้อกระดูกภูมิแพ้ระบบประสาทและปีนี้ก็เหมือนกันต้องตรวจร่างกายนะเพราะพื้นชะตานี้ให้ระวังสิ่งแปลกปลอมสุดการเสี่ยงโชคพื้นดวงและปีจรนี้ไม่เด็ดครับค่ะต่อไปเลยค่ะสุขสันต์วันเกิดด้วยเนาะจ้ามีความสุขมากคนสุรศิษย์นะคะเกิดวันที่15สิงหาคม2515ค่ะเวลาเกิด 6:00 นค่ะวันพุธค่ะอาจารย์ครอบครัวการงานการเงินโชคลาภมีบ้างไหมคะปีนี้คนรักถ้าไม่ป่วยก็อาจจะมีปัญหาปากเสียงหรืออาจจะอยู่ห่างไกลกันนะเกณฑ์ความรักเป็นแบบนั้นตัวคุณเองนั้นเนี่ยปีจรนี้ถ้ามีโอกาสได้เข้าวัดทำบุญนะครับให้ถวายของที่เป็นคู่แต่ผมเน้นเป็นเชิงเทียนนะครับแล้วก็หมั่นทำบุญน้ำมันตะเกียงด้วยส่วนการเสี่ยงโชคพื้นชะตาปีจรนี้ไม่เชียร์งานเป็นอย่างไร ขออภัยฮะปีนี้ในแง่ของงานผมว่าทรงๆนะทรงๆพยายามควบคุมอารมณ์ตัวเองหน่อยแต่โดยรวมน่าจะสอบผ่านครับค่ะตอนนี้มีสายสดค่ะอาจารย์ขาจ้ะฮัลโหลสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะชื่อคุณอะไรคะคุณเป็นการกำหอมค่ะค่ะวันเดือนปีเกิดค่ะเกิดวันศุกร์ค่ะที่สองวันศุกร์ที่สองอะจ้ะค่ะกันยาค่ะค่ะ2509 2509นะคะเวลาเกิดค่ะ8โมง9โมงเช้าค่ะค่ะโอเคตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง51ถูกไหมครับค่ะจะถามผมเรื่องเงินกับงานหรือเปล่าเกี่ยวกับเรื่องการงานการเงินแล้วก็ครอบครัวคืออย่างนี้ครับที่ผมทักเพราะว่าตอนนี้เกณฑ์เรื่องงานกับเกณฑ์เรื่องเงินมันเสียอยู่มีปัญหาชักหน้าไม่ถึงหลังบ้างหรือยังครับในขณะนี้นะแล้วก็มีเกณฑ์เสียทรัพย์ให้ระวังนะมีเกณฑ์เสียทรัพย์ในเรื่องของพวกยุดยันพาหนะหรือว่าอุบัติเหตุนะจนถึงกันยาหน้าเลยนะนะครับหรือแม้กระทั่งมีเกณฑ์เสียทรัพย์ให้กับญาติผู้ใหญ่ด้วยหรือเสียไปแล้วค่ะผู้ใหญ่ก็คือก็ได้ทั้งชายหญิงเลยแหละนะทั้งญาติผู้ใหญ่ได้ไหมคะใช่ใช่ใช่นะจากนี้ไปจนถึงกันยาหน้าเลยนะอันนี้เผื่อใจไปบ้างแล้วก็ของคุณตอนนี้เนี่ยให้ไปซื้อมีดโกนขนนกจากร้านขายเครื่องสังฆภัณฑ์จะเป็นสองคมเนาะค่ะพระสงฆ์ต้องใช้ปรงผมให้ซื้อไปถวายค่ะและตัวคุณเนี่ยให้ไปทำฟันขูดหินปูนหรือบริจาคโลหิตให้ระวังอุบัติเหตุด้วยนะครับค่ะจ้ะทำงานอะไรอยู่ฮะณขณะนี้ตอนนี้อยู่บ้านค่ะรับเปลี่ยนซิปอยู่กับบ้านแล้วก็ตอนเย็นก็ไปทำงานสักประมาณชั่วโมงค่ะทำอะไรจ้ะเกี่ยวกับเครื่องกรองน้ำค่ะทำอะไรทำความสะอาดเครื่องกรองน้ำค่ะโอเคงานเกี่ยวกับเสื้อผ้าของคุณเนี่ยต้องทำแบบที่คุณทำคือซ่อมแก้เปลี่ยนทรงแต่ขายเสื้อผ้าไม่เอาเด็ดขาดนะ คือมันก็พอเลี้ยงชีพได้ถูกไหมถึงจะไม่หวือหวาแต่ให้ยึดอาชีพนี้เป็นหลักส่วนงานไปทำความสะอาดในเรื่องของเครื่องกรองน้ำผมว่าก็ทำเท่าที่มีคนจ้างแต่อย่าไปยึดเป็นหลักไม่มันไม่ใช่นะอีกกลุ่มหนึ่งที่เด่นฝากไว้เกี่ยวกับธุรกิจเรื่องของพวกสุขภาพอันนี้ดีถ้าคุณมีหน้าร้านอยู่แล้วนะก็ลองหาพวกสมุนไพรอะไรพวกนี้มาขายนะยาน้ำสมุนไพรทำสวนสมุนไพรนวดแผนไทยอะไรพวกนี้เกี่ยวกับสุขภาพคุณหมอคะคิดอยู่ค่ะว่าอยากจะนวดเส้นอะไรไปเลยไปเลยทำได้ยืนยันว่าทำได้นวดอยู่กับบ้านเลยได้ไหมคะของคุณในแง่ของอาชีพนี้ไม่ได้มีเงื่อนไขในเรื่องของสถานที่ตั้งแต่อย่างไรนึกออกไหมถ้าผมเป็นคุณนะตอนนี้ผมมีอาชีพหลักอยู่กับตัวแล้วผมรับซ่อมรับแก้การไปเรียนวิชาการนวดเนี่ยมันก็เป็นการต่อยอดถูกไหมเราลงทุนคอร์สหนึ่งไม่กี่ตังค์หรอกแล้วถึงเวลาก็ค่อยๆขยับและในระยะยาวเนี่ยมันจะแซงในเรื่องของไอ้พวกงานเย็บปักถักร้อยงานซ่อมงานแก้ค่ะจัดค่ะ
แล้วอาจารย์คะจ๋าเพื่อนเขายืมเงินไป 4,000 บาทเขาไม่ยอมจ่ายให้สักทีพอทวงถามเขาก็ด่าเอาจริงๆพูดเรื่องยืมเงินพูดแล้วผมจะขึ้นทุกทีเอาอย่างนี้คือกาลกินีอันนี้ว่ากันตามดวงกาลกินีมาสัมพันธ์ถึงเดือนอะไรอ่ะมันก็ทวงไม่ได้กู้ใครก็ลำบากทวงก็ยากและดวงและพื้นดวงนี้จำไว้นะสนิทแค่ไหนไม่เอาสนิทแค่ไหนก็ไม่เอาถ้าอยากจะช่วยใครช่วยแบบให้ไปเลยปันไปเลยปันไปเลยสมมติยืม 4,000 อ่ะช่วยสัก300แต่ไม่ให้ยืมให้เลยใช่เอาแบบนั้นดวงเป็นแบบนั้นนะตอนนี้คุณเองก็ผมฝากระวังนอกจากอุบัติเหตุผมฝากระวังตอนนี้คุณก็เริ่มมีปัญหาพวกกล้ามเนื้อไขข้อเหมือนกันนะปีจรเนี้ยนะครับก็ดูแลสุขภาพดีๆนะครับค่ะอ้าวโอเคนะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะจ้ะชอบจังเวลาใครถามในเรื่องของอาชีพเพราะจริงๆแล้วผมก็เป็นเพียงแค่คนไกด์ว่าควรทำอะไรแต่อีกครึ่งหนึ่งคือการลงมือปฏิบัติการกระทำของเจ้าชะตาแต่ละบุคคลค่ะมันไม่มีอะไรง่ายอยู่แล้วครับค่ะจ้า SMS กันต่อเลยค่ะคุณณัฐวรานะคะเกิดวันศุกร์ที่24กุมภาพันธ์2532ค่ะเวลาเกิดเที่ยงค่ะอาจารย์คู่ชีวิตและการงานค่ะตอนนี้กาลีจี้เรือนคู่อย่างที่บอกไม่ป่วยก็ห่างหรือไม่ก็ทะเลาะและพื้นชะตานะกาลีที่ว่าก็เป็นดาวบาปประเคราะห์ด้วยก็อย่างนี้นะประคองให้ผ่านกุมภานี้ไปแล้วจะเบาลงนะครับเดียวค่ะแล้วก็ของคุณเนี่ยให้ไปทำบุญลงศพนะตามวัดวาอารามหรือว่าพวกมูลนิธิพอเต็กเต้งร่วมกตัญญูก็ได้นะครับประคองให้ผ่านนะส่วนในเรื่องของการทำงานเป็นอย่างไรคุณเป็นคนละเอียดอยู่แล้วคุณเป็นคนเครียดคุณเป็นคนเอาจริงเอาจังในแง่ของการทำงานแม้จะยังไม่ประสบความสำเร็จอย่างที่ใจคิดหรือจะมีความเปลี่ยนแปลงพลิกผันตลอดส่วนหนึ่งก็ให้ทำใจนะเพราะพื้นชะตาและปีจร นี้ลีลาในชีวิตใกล้เคียงกันอาจจะเหนื่อยกว่าค่าเฉลี่ยครับค่ะต่อไปเลยค่ะคุณพิมฟ้านะคะเกิดวันศุกร์ที่22มกราคม2503ค่ะเวลาเกิด4ทุ่ม20นาทีค่ะสุขภาพการเงินโชคลาภมีบ้างไหมคะ4ทุ่ม20ใช่ค่ะนาทีตรงกับวันศุกร์ค่ะวันศุกร์เสียงโชคพื้นชะตาไม่ดีเลยนะครับและปีจรนี้ก็สิ่งที่ผมอยากจะให้ระวังคือเกณฑ์การเงินนะเกณฑ์การเงินเสียงโชคไม่เอานะระวังจะเป็นหนี้เพราะการเสียงโชคด้วยซ้ำไปของคุณเนี่ยให้ชีวิตสัตว์ครั้งละ10ตัวสุขภาพก็ตรวจร่างกายเป็นประจำเพื่อเฝ้าระวังและเสาอยู่เรือนเสียก็ให้น้ำหนักนะภูมิแพ้ทางเดินหายใจลำไส้ไขข้อแล้วไอ้กลุ่มหนึ่งดาวที่เป็นดาวอายุครับสายตาความดันระบบเลือดอาจจะเชื่อมโยงถึงพวกอัมพฤกษ์อัมพาตโรคหัวใจได้ค่ะต่อไปเลยค่ะคุณสุวรรณนันท์นะคะเกิดวันเสาร์ที่28พฤษภาคม2537ค่ะเวลาเกิดตี 4:20 นาทีค่ะการงานความรักสุขภาพโชคลาภค่ะตี 4:20 ค่ะก็ถือว่ายังเป็นคนวันศุกร์อยู่นะครับการงานความรักสุขภาพโชคลาภค่ะจ้ะปีนี้ในแง่ของงานที่ผมเป็นห่วงจริงๆจะเป็นในช่วงคือปีนี้ก็เหนื่อยหน่อยแหละไม่สบายใจไม่ได้ดังใจเบื่อๆอยากๆจะเปลี่ยนก็ลำบากแต่ว่าหลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยมีเกณฑ์เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยยะสำคัญคงเคยได้ยินคำว่าพระศุกร์เข้าพระเสาร์แทรกในเรื่องของพระเคราะห์หรือว่าเทวดาที่เข้ามาเสวยหรือว่ารักษาอายุเราของคุณช่วงนี้อาทิตย์เสวยจนถึงย่าง27แล้วมีอังคารมาแทรกอาทิตย์ผิดอังคารเป็นคู่ศัตรูก็ให้นัยยะเดียวกันกับศุกร์กับเสาร์ศุกร์เข้าเสาร์แทรกนั่นแหละก็ควรจะบูชาพระเคราะห์หลักที่เข้าเสวยอายุของคุณให้ไปเช่าพระปางถวายเนตรนะหรือถ้าสะดวกให้ไปเช่าหลวงพ่อเนตรที่วัดไพชยนพลเศษราชวรวิหารที่สมุทรปราการถ้าไม่สะดวกก็หาวัดใกล้บ้านก็ได้ที่ผ่านพิธีการปลุกเสกอัญเชิญมาบูชาที่บ้านเขียนชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดติดไว้ที่ใต้ฐานบริกรรมคาถาบูชาพระอาทิตย์ทุกวันอวิสุนุตสานุติวันละ6จบครับค่ะท่านต่อไปเลยค่ะคุณเต้ยค่ะเกิดวันที่19กันยา2536นะคะเวลาเกิด 14:24 นาทีตรงกับวันอาทิตย์ค่ะถามเรื่องงานนะคะตอนนี้เป็นเซลล์ขายรถอยู่จะดีไหมค่ะแล้วก็เรื่องคู่ค่ะตอนนี้ไม่ค่อยดีไม่ใช่บอกว่าเศรษฐกิจไม่ดีนะแต่ดาวการขายมันเสีย
นะครับแล้วก็จะเป็นอยู่2ปีส่วนใหญ่ดูไม่ค่อยโกหกแล้วมันก็จะล้อกับสภาวะการจริงที่เกิดขึ้นช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ค่อยดีรถก็ขายไม่ค่อยออกนะครับก็แต่ถ้าถามว่าในระยะยาวดีไหมระยะยาวพอได้นะในแง่ของการเป็นเซลล์นะครับในแง่ของการเป็นเซลล์แต่ถ้าถามว่าอะไรที่เด่นที่สุดพวกเครื่องดองของเมาสลากกินแบ่งอย่างถูกต้องตามกฎหมายดีปีจอนี้พยายามออกบูธออกนอกสถานที่หน่อยแล้วก็ไปบริจาคทุนการศึกษามากน้อยตามกำลังความรักคู่ครองจะลงตัวอย่างจริงจังในช่วงอายุย่าง26ค่ะสิ่งที่ต้องระวังมีอะไรบ้างคะอาจารย์คะก็ปีนี้ระวังคำพูดนะจะพูดอะไรคิดเยอะๆแล้วก็ระวังปัญหาและพวกงานเอกสารด้วยนะครับค่ะต่อไปเลยดีกว่าค่ะท่านต่อไปค่ะคุณดวงกมลเกิดวันที่28เมษายน2542ค่ะตรงกับวันพุธนะคะเวลาเกิด6นาฬิกาหรือเปล่าคะ6นาฬิกา20นาทีค่ะการเรียนการเงินความรักสุขภาพเป็นยังไงบ้างคะก็เป็นพุธกลางวันนะครับการเรียนปีนี้เกณฑ์การศึกษาไทยดีนะคะแต่พูดอย่างนี้แล้วอย่าประมาทนะลูกนะเกณฑ์สอบแข่งขันก็ถือว่าดีนะครับสาขาอาชีพที่ควรจะเรียนถ้าไหวนะเน้นเรื่องการรักษาคือแพทย์นะครับหรือว่าในกลุ่มลงมาถ้าเป็นเฉพาะทางนะดาวเสาร์สัตวแพทย์ก็ได้สวนเกษตรถ้าวิศวะก็พวกซีวิลพวกโยธาพวกคอนสตรัคชั่นก่อสร้างหรือวิศวะพวกเกี่ยวข้องกับพลังงานน้ำมันปิโตรเลียมนะเหมืองแร่นะครับอันนี้คือกลุ่มที่1อีกกลุ่มนึงถ้าชอบในเรื่องทางศิลป์ก็ไปเลยร้องเล่นเต้นระบำดนตรีศิลปะการแสดงชอบตัวเลขให้เชให้เรียนไฟแนนซ์สุขภาพพื้นชะตาระวังปัญหาพวกกล้ามเนื้ออักเสบเรื้อรังนะนั่งนานๆก็ใช่นะครับปัญหาพวกลำไส้ไขข้อภูมิแพ้นะครับรวมถึงการทำงานของพวกระบบประสาทและของคุณนะพุทธก็อยู่เรือนเสียถึง2ตำแหน่งก็ไมเกรนช่องปากนะครับท่านต่อไปเลยค่ะคุณปูค่ะเกิดวันเสาร์ที่18ตุลาคม2529นะคะเวลาเกิด 18:08 นาทีค่ะถามเรื่องการงานจะได้งานใหม่มั้ยคะรวมไปถึงโชคลาภเรื่องค้าขายด้วยค่ะถามว่าเกณฑ์งานใหม่มีมั้ยตอบว่ามีก็ประมาณสีก็แตะพุทธะก็เป็นอายุก็ช่วงไตรมาสแรกนะแต่อย่าออกก่อนนะไม่เอานะแล้วปีนี้เกณฑ์งานมีโอกาสได้รับความช่วยเหลือด้วยดวงนี้ผมไม่ค่อยห่วงทำอะไรมักมีคนช่วยเหลือเมตตาตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ทำงานประจำจะเป็นหัวหน้างานไม่ใช่เป็นเพราะแก่แต่เป็นเพราะฝีมือหรืออยากจะลุกขึ้นมาทำธุรกิจก็มีโอกาสประสบความสำเร็จในสิ่งที่ทำค่ะต่อไปเลยค่ะคุณอะไรไม่ได้บอกนะคะแต่เกิดวันพุธที่15ตุลาคม2518ค่ะเวลาเกิด 11:10 นาทีนะคะทำเกษตรอยู่ค่ะมาถูกทางหรือเปล่าควรทำอาชีพอะไรดีแล้วก็ดวงโดยรวมค่ะศุกร์กับเสาร์เป็นเส้นศัตรูนะก็ถามว่าเหนื่อยไหมเอาอย่างนี้ถ้าไม่ไหวนะถ้าเหนื่อยมากๆจริงๆคือตอนนี้เกณฑ์งานมันเสียด้วยก็ไม่แปลกที่คุณถามไม่ต้องทำถึงต้นน้ำคือไม่ถึงแม้ไม่ต้องไปทำสวนเกษตรเองถ้ารับผิดผลไปขายเช่นขายผลไม้ไปรับจากสวนอะไรใช่ไหมคะพืชผักไม่เอานะก็คือขายผลไม้ขายของกินอันนี้ดีเหนื่อยหน่อยแต่ดีมันอยู่ทั้งเรือนเงินแล้วก็เรือนงานแต่ว่าช่วงปี2ปีนี้42หรือแม้กระทั่ง43มันยังไม่อยากให้ลงทุนเยอะนะก็จัดตามออเดอร์ทำเล็กๆน้อยๆโดยเฉพาะปีนี้นะเกณฑ์งานเกณฑ์อาชีพมันเสียไอ้สิ่งที่ผมบอกว่าเด่นก็เสียอยู่ด้วยนะครับก็ทำของเดิมประคับประคองไปแล้วเดี๋ยวหลังวันเกิดก็มีโอกาสจะเกิดความเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยยะอีกหนึ่งรอบช่วงนี้ให้คุณตักบาตรถวายเพลพระถ้าสังฆทานก็ต้องเป็นสังฆทานสดข้าวปลาอาหารน้ำท่าขนมนมเนยจัดให้ครบค่ะท่านต่อไปเลยค่ะคุณประสิทธิ์เกิดวันพฤหัสที่1มิถุนายน2538ค่ะเวลาเกิด 8:00 ถึงเที่ยงค่ะการงานนะคะถ้าจะลงทุนทำสวนดีไหมถามเรื่องการเงินสุขภาพความรักด้วยค่ะเกิดวันพฤหัสดาวเสาร์เป็นกาลีคะเป็นกาลีค่ะก็ไม่ควรถึงจะไปเซ้งไปเช่าเขาต่อมาก็ไม่เอานะครับที่เด่นในพื้นชะตาถ้ามีฝีมือและมือในเรื่องของเย็บปักถักร้อยเหมือนสายเมื่อสักครู่นี่แหละซ่อมแก้เปลี่ยนทรงนะตัดขากางเกงก็ว่ากันไปถ้าทำของกินต้องมีการแปรรูปฉาบกวนหมักดองแช่อิ่มอาหารกระป๋องอาหารแช่แข็งอาหารแปรรูปพวกนี้เด่นกว่าในพื้นชะตาครับค่ะ
ครบถ้วนนะคะช่วงนี้เราต้องพักเบรกสักครู่ค่ะช่วงหน้านะคะใครที่อยากจะทราบในเรื่องของเรื่องงามยามดีอย่างท่านเมื่อกี้นะคะที่อยากจะรู้ในเรื่องของวันออกรถก็ติดตามดีๆค่ะเดี๋ยวกลับมาเจอกันช่วงหน้าค่ะ